Round Up11:05 น.นายกรัฐมนตรีขอบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยคุ้มครองเด็ก13คนติดถ้ำหลวงปลอดภัยขอร่วมส่งกำลังใจให้เชื่อว่าจะได้รับข่าวดีขออย่าเพิ่งท้อถอย11:13 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยันพบปล่องทะลุเข้าถ้ำเพียง1ช่องเร่งค้นหาเพิ่มขณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำจากอังกฤษ3คนเดินทางถึงเชียงรายเย็นนี้11:26 น.พลเอกอนุพงษ์แจงรูปแบบและวิธีการทำงานเจ้าหน้าที่ค้นหาเด็กแบ่งเป็น2ชุดรับเครื่องสูบน้ำมีหลายแบบนำเข้าถ้ำไม่ได้กังวลจะเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์11:39 น.พาณิชย์เผยไทยสิงคโปร์จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้าการลงทุนสร้างเครือข่ายธุรกิจในระยะยาวล่าสุด11:41 น.ไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปิดพุ่งเวสต์เท็กซัสยืนเหนือ70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนหลังสหรัฐสั่งหยุดการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านINN News Round Up